เลยครับแผนที่ที่48นะครับอีรันเกลยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกด follow ช่องเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการถ่ายทอดสดในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ครับผม PUBG Thailand Pro League ครับ eSport Alliance ครับผม Player Unknown Battle Ground ครับผมรวมไปถึง Switch TV eSport Underscore Alliance ครับใครอยากจะดูการเล่นของนักแข่งนะครับผมสามารถไปศึกษาได้ที่ช่องแมปครับ eSport Underscore Alliance B ครับผมรวมไปถึง YouTube ของ PUBG Thailand Official ครับและ Line TV นะครับผมของ eSport Alliance ครับผมหูหลายเครื่องบินแบบนี้จัดว่าโหดเลยครับพี่บอมท่านผู้ชมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเพย์โซนมาทางด้านบนนะลำบากแน่นอนนะครับผมแต่ที่แน่ๆฮะโซนล่างนี่ขับข้างแน่นอนมาพี่บอมครับผมมาเจอกันหน่อยดีกว่าครับเกมนี้เกมที่แล้วเนี่ยเกมที่แล้วผมบุรีรัมย์ไปเลยนี่ไปไวเลยฟอร์มท็อปฟอร์มนะตอนนี้ฮะอาจารย์เอ้ยเมื่อวานผมมาดีแต่เปิดวันนี้เนี่ยแม่มาถึงก็เอาเรื่องกันเลยทีเดียวเกมนี้ให้ใครฮะพี่บอมเกมนี้นะครับผมคิดว่า Attack All Round ครับ Attack All Round ครับเพราะอะไรฮะไม่รู้ดิผมความรู้สึกผมคิดว่าเขาหายไปนานเกินไปแล้วเกมนี้ครับผมขอเจิมไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นทีมจากโซนตกชั้นครับรูสิตดีมเฮ้ยผมเจิม2เกมเลยเกมที่แล้วอันดับ5เอาเกมนี้ครับคุณรูสิตดีมเหรอรูสิตดีมผมอยาก2เกมเพราะว่าผมคิดว่าคุณไปที่ MSC นะยังผมอยากเห็นดราม่าในช่วง2เกมสุดท้ายหรือว่าเกมสุดท้ายไงถ้ารูสิตดีมทำได้ในเกมนี้มันแน่นอนนะชาร์เปอร์กับแอตติกฟ็อกหนาวแน่ๆครับใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมจิ้มไกเซอร์แต่ไกเซอร์จากฟอร์มแล้วเนี่ยไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่ครับนะครับท่านผู้ชมครับเวลคัมทูไมต้าครับกลับมาลงที่ไมต้าอีกครั้งนึงแล้ววงไปซ้ายครับผมโอชาร์เปอร์ฮะแอตติกฟ็อกครับผม MSC Dedicated Gamingแล้วไอ้นักดิฟอกเกมนี้เคทีเฮลมัตกลับมาแล้วกลับมาตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วกลับมาตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับผมกลับมาทันนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะไปยาวทั้งซิกแซกทั้งเคทีเฮลมัตนี่ครับผมก็เป็นฤดูกาลการจับใบดำใบแดงนะสุ่มกาชากันนะครับผมครับผมใครที่ได้ใบดำก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ได้ใบแดงก็ยินดีด้วยเหมือนกันยินดีด้วยเหมือนกันนะครับผมท่านได้เป็นรั้วของชาตินะครับผมได้รับใช้ชาติกันหน่อยครับผมซิกแซกครับผมเฮ้ยเขาบอกว่าเคซีฮามาสเนี่ยมีปัญหาถึงจับไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอ๋อเหรอยังไงก็ไม่ได้เป็นอ๋อถ้างั้นก็จบไปอีกหนึ่งปัญหานะครับผมแต่ตอนนี้อัปเดตหน่อยครับอัมรีเกมมิ่งฮะโดนอีกแล้วเหรอไม่โดนอ๋อตกใจล้างอาถรรพ์ทำไมครับจับแล้วดำจับใบดำดำทวอนหนึ่งดำทวอนหนึ่งไม่ใช่ดำจริงดำจริงนะอ๋อดำจริงล้างอาถรรพ์ได้แล้วนะครับผมโอ้บอกเลยใครจะเข้าอัมมูรี่เกมมิ่งไปเกณฑ์อาหารให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมหรือว่าก็ต้องเรียนรอดอไปก่อนแล้วกันนะครับผมเสี่ยงเหลือเกินนะฮะก็เป็นขังแสงปีศาจอยู่แล้วครับสำหรับฉายาที่เผยซีซั่นหน้าจากแดงดำนี่กลายเป็นลายพางอยู่แล้วเนี่ยโลโก้ AG เอาเป็นแบบลายพางนะมีแดงดำแล้วนะทีมสีที่ครับไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะครับผมครับผม MSC ครับก็ทำลายสถิติอีกหนึ่งครั้งใช่ฮะฤดูกาลที่แล้วเขาก็เป็นทีมที่ได้ชิคเก้นดินเนอร์และคว้าไปทั้งหมด19คิวฤดูกาลนี้ทำลายเป็น17คิวจากชาร์เปอร์ที่ทำไว้16คิวครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำในแผนที่เอรันเกลนะครับผมฤดูกาลนี้เนี่ยทำในแผนที่มิราม่าแต่อีก2ทีมที่ยังไม่ได้คว้าวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์นั่นคือ Welcome to Meta และ Amuri Gaming ครับผมเดี๋ยวมาช่วยลุ้นกันว่าอีก3เกมที่เหลือเนี่ยเขาจะทำได้หรือไม่ครับแต่จากมองอย่างมุมนี้นะครับผม Welcome to Meta Amuri Gaming ตกชั้น 100% แล้วนะครับผมครับผมก็ยังมีโอกาสแก้ตัวในรอบเพลย์ออฟนะครับ10เกมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าใครฟอร์มลั่นๆหน่อยนะก็ใช่ครับได้เปรียบแน่นอนครับแอนตาติกฟ็อกแยกมาฟาร์มตรงนี้จิโกโยแต่ว่าด้านหลังไม่ถึง100เมตรมีสวิตช์เข้ามาติดแล้วครับเป็นการเดินเข้ามาแบบนี้รู้ตัวยากครับชาร์เปอร์ก็แยกกันฟาร์มครับเอ็กซ์สกอร์ครับผมเท่ากับว่าทีมอันดับที่9และอันดับที่10ณตอนนี้ครับอยู่ในวงหมดแล้วครับ2ทีมครับรูทิปดีมก็อยู่ในวงครับมีแค่ไกสตูน่าที่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายของเชลเตอร์ครับกับโกลเด้นแคทครับผมทีมที่เกะได้เลยครับผมโอเคครับโกลเด้นแคทครับผมก็ยังฟาร์มอยู่นะยังไม่รีบมูฟครับตรงนี้ใช่ครับวันนี้รูสิดีมกับเอาจัดบิกินลงมาแทนชิคเก้นอารอนอีกหนึ่งครั้งนะครับครับผมหลังจากเมื่อวานเนี่ยมีชิคเก้นอารอนได้ลงมาเต็มแมตช์เลยจัดบิกินนะครับผม JKR 2 Casey ครับเส้นทางด้านล่างของโคชิกิครับหมุนปั่นไปทุ่งหญ้านี้ครับสวิตครับเคาะไล่เลเยสกับจิกโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกลับมารับเพื่อนนะเลเยสครับเคาะได้บ้านเล่นไปครับแอตแทคออลดาว
ยังได้เสียงเชียร์จากแฟนคลับแหละครับสำหรับแอตแลนต้าออราวนะตอนนี้ยังยิ้มแย้มได้อยู่ฮะอาจจะไปเอาจริงๆในรอบเพย์ออฟหรือว่าปรับตัวกันใหม่นะครับอันนี้คือวอร์มอันนี้คือช่วงวอร์มเดี๋ยวไปเอาจริงเพย์ออฟแล้วกลับมาได้คุณเห็นข่าวนี้ยังคิวคอนเฟิร์มประกาศทำทีมใหม่แล้วพับจีจริงๆต้องบอกว่าผมอะรู้มานานมากแล้ววงในเหรอแต่ว่าเลือกที่จะรอให้เขาประกาศก่อนแล้วก็แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปได้ใครมานะยังนะแต่ว่าเขาจะเอาทั้งทีมเลยนะไม่เป็นการคัดเข้ามานะใช่ครับทั้งทีมฟอร์มทีมหมดโหดไปแล้วลองไปยื่นดูนะอาจจะมีโอกาสได้เล่นในนามคิวคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเขากลับมาแน่แล้วรอบนี้กลับมาน่าจะทำเต็มกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมใช่ครับเจมครับเจมครับผมหรือว่าผลงานในปีนี้หรือว่าฤดูกาลนี้ของเจมเนี่ยหายไปเลยนะครับจากคิวเฉลี่ยต่อเกมอยู่อันดับที่47เลยนะครับครับผมชาร์เปอร์อีสปอร์ตเอาอีกแล้วครับ2ทีมนี้แอนติกฟอร์กับชาร์เปอร์เกมที่แล้วก็ปะทะกันขอบวงด้านขวาครับเกมนี้ไม่แน่ใจว่าตัดกันเพื่อให้ไกเตอร์กับรูสิดีมขึ้นมาหรือเปล่าแต่โมงหยอดแล้วหนีก่อนนะคิมสีวะเคซีปล่อยไหมฮะเคซีขึ้นรถก่อนเอสกอตขึ้นแบบนี้เรียบร้อยอีกแล้วครับเอสกอตคนแรกของชาร์เปอร์ไม่ได้เล่น2เกมเลยครับแล้วปิดอย่างไวครับผมแต้มแรกครับแอนติกฟอร์กเท่ากับว่าจะหนีห่างโซนเลสโซนออกไปอีกเล็กน้อยครับครับผมเอ็กซ์ตากอสวันนี้ลงมาบ่าย2ฮะเกมแรกไม่ได้เล่นตอนนี้อยู่ช่วงเวลาจะบ่าย3ก็ไม่ได้เล่นครับผมแหมอาจจะไม่ใช่เวลาเล่นเกมของเขาหรือเปล่าครับชิมสีวะครับผมถือว่าตัดสินใจออกมาได้เร็วครับแล้วมันเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยครับครับผมมูฟด้านขวาของไมต้าครับเป็นสะพานนั่นเองโอ้แล้วพูดถึงเกมนี้ก็ยังมองไม่ออกนะครับผมว่าจะเลือกเล่นกันตรงไหนจากลายเครื่องบินตรงนี้นะครับผมที่เราเห็นกันในช่วงแรกนะครับผมวันนี้ก็ละเอียดพอสมควรเลยครับโทเกียวสไตเกอร์ครับยังอยู่ที่เกาะมิลิทารีเบสอยู่ด้านขวานะครับผมถึงแม้วงมันจะบีบไปซ้ายก็ตามครับครับเป็นทีมที่น่าสนใจนะฤดูกาลหน้าเนี่ยผมว่ามีโอกาสลุ้นตั๋วเหมือนกันนะถ้าเล่นฟอร์มแบบนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับของพวกเขานะครับในการขึ้นสู่ลีกสูงสุดครับโทเกียวสไตเกอร์ครับสไตจียังเนียนอยู่ในบ้านฉลามครับแล้วมีการจอดรับมาก่อนครับผมเวลคัมทูไมต้าทำการบ้านมาได้ดีครับสำหรับทางด้านแกสตูน่านะที่ไม่เริ่มมูฟมาเพราะว่าเวลคัมทูเมต้าดักลายนี้ตลอดครับครับผมขยับมาเหมือนเอามาให้เขายิงเปล่าๆนะครับผมถ้าเกิดว่าขยับลายนี้เวลคัมทูเมต้าแทบจะไม่ออกจากเส้นทางของตัวเองเลยนะครับผมการเลือกเล่นลายมูฟ MITS ครับผมใช้เส้นทางด้านล่างของจอร์ดบอลแล้วเป็นโคนันซีครับผมสวนคืนบ๊อบลีออกจากเกมครับผมตรงนี้บุรีรัมย์บวกหนึ่งครับใช่ครับถึงแม้ว่าเกมที่แล้วบุรีรัมย์ไม่มีแลงพอยต์และออกไปไวนะครับแต่เขาก็สามารถเอาคิวออกไปได้อีกครั้งหนึ่งและเจ้าแมนไปตัดจัดไปกินได้รู้สิดีมีปัญหาครับครับผมยังปิดไม่ได้นะครับผมเจ้าแมนไม่แน่ใจว่ายิงจากบริเวณไหนนะครับหลังจากเสียบ๊อบลีไปครับผมเวลคัมทูเมต้าก็เริ่มมูฟกันต่ออ๋อไปน็อกในตัวบ้านครับผมดึงกันขึ้นมาได้เรียบร้อยครับผมจัดบีกินฮะสกีดมีชิคเก้นนันลงกับแดคแครี่ครับผมอยู่เป็นครบเลยฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวิกไม่ได้ลงนะครับครับผมล็อกกี้จิมครับเปิดประมูลยับไปเกมแรกในของวันนี้เนี่ยมิราม่าเนี่ยเขาเสียผู้เล่นไปก่อน2คนนะทำให้ไม่ค่อยมีแต้มคิวสักเท่าไหร่ครับเปิดประมูลครับต้องการอีกสักหนึ่งไก่ครับเพื่อลุ้นโควต้าในช่วง2เกมสุดท้ายครับขอชี้ครับผมรถขึ้นมาพอแล้วพี่ๆรอรับโคเดนแคทแบบนี้จอดแน่นอนครับผมและที่เล่นคนเดียวไม่ดีเลยครับทูเกซี่ครับผมแย่ไปแล้วคนแล้วแม็กโซนัทได้มาแล้วเป็นแม็กโซนัทเก็บแม็กเป็นซิกแซกครับผมเก็บแม็กโซนัทไปติดท้ายทอยเพื่อนพอดีครับผมมูริเกมมิ่งครับผมใช่ครับเสียไป1ครับแม็กโซนัทน็อกฟรีไปแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับตรงนี้ที่น่าจะเสียดายนิดหน่อยก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัวครับผมแล้วเจเคอาร์เข้ามาเติมตรงนี้ธนวัฒน์ยิงไป26ซิกแซกต้องหน่อยมาก่อนแล้วเจเคอาร์ไปได้ซิกแซกครับผมแต่ว่าโบแทไปได้ธนวัฒน์เหมือนกัน JKR กับ DMG นอมาเดินต่อเลยครับผมด้านหลังแม็กโซนัทที่น็อกฟรีอยู่ตีน้อยเข้าไปดึงแล้วนะครับผมโอ้โหยูมาคอระยะนี้ค่อนข้างไกลเลยครับอามูรี่เกมมิ่งไม่มีอะไรจะเสียระเบิดยัดไปก่อน2ลูกแล้วได้ซิกแซกมาสุดท้ายเจเยอร์ปิดธนวัฒน์เป็นไลฟ์ช็อตระยะไกลครับใช่ครับผมโอ้กลายเป็นว่าทามมิ่งที่ไปน็อกแม็กโซนัทครับเสียกำลังพลไป1แบบนี้ไม่สวยเท่าไหร่แล้วสเปรย์ไปเรียบร้อยแม็กโซนัทน็อกครั้งที่2ครับผมจาก JKRเอาแล้วครับผมกลายเป็นว่าโกลเด้นแคทมีปัญหาแล้วรอบนี้เรียบร้อยครับปิดอย่างไวครับผมอโลฮาไปได้จัสปิกิและสกีไปได้ฟราเซอร์เหมือนกันอีกทางด้านหนึ่งครับเจ
แล้วระเบิดระเบิดเรียบร้อยครับผมเต็มท้องเลยครับช็อตนี้อีกทางด้านหนึ่งดาคารีไปได้อาโลฮาแล้วปิดโดยจิเก้ตันโลนครับเอาละครับบวกมา2คะแนนครับลูซิดีมในเกมนี้ครับโคเดนแคทเหลือ2คนครับผม AG เหลือ1คนที่ยืนอยู่เป็น DMG ครับผมตองเคหมูมากลางทุ่งมีการเคาะไกลๆมาเหมือนกันนะผม GC ขึ้นมาได้2แล้วพยายามจะมาปิด AG DMG เล่นในห้องน้ำเดินเคลียร์มาสีน้อยสะบัดมาเป็น DMG กับสีน้อยแล้วลากสีน้อยออกเกมด้วยสุดท้ายโปรแชร์ครับผมไปปิด AG ออกจากเกมในอันดับที่16ครับแต่ Golden Cat ไม่คุ้มครับโอ้โหได้มา3คิวก็จริงแต่หายไป3ในช่วงต้นเกมแบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับถูกต้องครับผมและดูฮะตองเคเดินออกมาเล่นด้านนอกของกัดก้านและพยายามจะมาเก็บคิวโกลเด้นแคทที่เหลือคนสุดท้ายเป็นโพแทกครับโอ้โหเอาละครับมีปัญหาแน่นอนครับโกลเด้นแคทครับผมตรงนี้ยังไม่มีคิวครับเมจิครับเล่นได้ดีฮะเฟสที่2ตอนนี้เรายังไม่เห็นวงนะครับท่านผู้ชมยังครับรอดูวงกันสักครู่ครับเพราะว่ากำลังเคลื่อนที่แล้วครับสำหรับส่วนเฟสนี้ครับผมดูดำเคลื่อนเข้ามาครับตรงนี้โกลเด้นซี่โนด้าไลกอนแมวครับบุรีรัมย์ครับอุ้ยวันนี้มาแปลกครับขยับติดกันมากกว่าปกติครับผมมาจอที่บ้านตาเกียบมีสวิตรออยู่1คนครับผมแอดเดลราแยกเล่นไปบนเขาแล้วโดนไล่มาเหมือนเอ็ดดี้ต้องเลี้ยวรถกลับมาพร้อมกับคนเอ็กซี่เลยครับโอ้โหโอ้โดนสกัดดาวลุงแล้วสวิตสเปรย์ไปช็อตนี้มีดาเมจนะครับผมเอาแล้วครับบุรีรัมย์กับแอดแทกออราวครับผมสวิตช์จะเอาหรือเปล่าฮะตั้งรถมอไซค์รอแล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ถ้าทิมไม่ได้น่าจะต้องมูฟต่อครับโอ้แต่คนแอคซี่ยังขับรถรออยู่โดนไปครึ่งรอดครับจังหวะนี้ HP 5ทีมครับ53เอาไรครับผมในเฟสที่2 50นาทีผ่านไปครับผมหายไป1ทีมนั่นก็คืออัมบูรี่เกมมิ่งครับปล่อยไปก่อนครับสวิตช์ยังทิ้งไว้อีก2คนบุรีรัมย์เลือกที่จะใช้เส้นทางอื่นในการเข้าเวนโอ้เยอะเพราะวันระยะนี้ค่อนข้างไกลเลยแล้วมันเป็นปัญหาด้วยครับครับผม1คิวครับผมมาจากเยอะใช่ครับผมจะพยายามจะยิงตัดยางโอนาซี่ระยะนี้ถอยรถหลบไปก่อนครับโอ้ถือว่าก็ยังแยกเล่นคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ Attack All Round ครับเจเยอร์ซีซั่นนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่ออกจากเกมค่อนข้างไวนะครับผมครับแต่ก็ยังเลือกที่จะแยกเล่นอยู่นะครับโทเคียวสไตรเกอร์ครับน่าจะเพิ่มน่าจะแบบดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาในการเล่นสไตล์เดิมด้วยนะครับนี่มาแล้วอ๋อวันนี้เป็นวันเกิดของแอมยูมาใช่ครับผมก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นวันที่ดีของเขาเลยสำหรับเกมแรกที่ผ่านมาด้วยนะฮะอยู่ในท็อปแรงนะครับแอมยูมาครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมครับผมก็เป็นเพลงกระตุ้นหน่อยนะครับผมยังไม่เห็นวงนะต้องรอดูวงในเฟสที่3ครับว่ามันจะดิดไปไหนครับเฟิร์สครับโอ้โหสายสุดปอดเลยครับผมแต่ตรงนี้ตัวเฟิร์สเห็นนะครับผมใช่ครับโทคิโอครับแยกเล่นแล้วเป็นลีออนคิวนั้นที่จุมบูโซนอยู่ครับผมกลับมาเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยครับสำหรับแผนที่อีรันเกลครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับอาจจะเป็นโพซิชันเล่นที่มันมีให้แอบมากขึ้นก็เป็นได้นะครับแอนาติกฟอกครับขยับเข้ามารีกรุ๊ปกันครับผมตรงนี้ยังไม่มีไฟใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับผมหลังจากที่ Armory Gaming กับ Golden Cat ซัดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตาย G ขับรถมาก่อนชั้นแรกเป็นตะเกาให้กับ G มาไปอัพพิชันแล้วตามด้วยแฮมซูมาโดนท้อวรยามาก่อนจาก KC Net A กำลังจะตกรถหายไปแล้วขึ้นก่อนครับผมแฮมซูมาไหลต่อฮะแต่ KC เลือกไปยิงด้วยตองเคขนาบข้ามากับ Net A หมูเตะบอดบานแล้วหมูมาพร้อมกัน2ทีมเต็มเลยครับผมเมจิกับไกเซอร์จอดก่อนไหมหรือว่าไปต่อครับสำหรับเมจิสปอร์ตก็อีก2คันไม่โดนดาเมจเลยครับผมก็มูฟไลน์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมทางด้านการเทอร์ดูน่าแล้วก็เมจิแต่ว่าเมจิเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ก็แต่งไปเรียบร้อยได้คลิปไปได้จอนครับผมต้องท่าลงไปอีกหนึ่งครับผมจะจอดแบบนี้การเทอร์ดูน่าเสียเปรียบจริงแน่นอนครับแล้วนายโทรกำลังจะขอเก็บไม้ตีขาดแค่นัดเดียวกระสุนหมดก่อนเสียได้แทนครับผมแกร๊กแกร๊กเลยครับผมเมื่อกี้ไม่งั้นนี่อาจจะปิดได้อีกหนึ่งน็อกครับผมใช่โอ้แล้วแบบนี้น่าจะดึงจอนขึ้นมาได้ครับที่น่าสนใจคือรูซิดีมเกมนี้มีน็อกมีคิวให้เห็นแล้วในช่วง2เฟสแรกและเป็น3เฟสนะครับรวมเมจิครับผมมีโพซิชั่นเล่นแล้วครับมีหลุมให้หลบมีต้นไม้ให้เล่นครับผมถือว่าปลอดภัยเลยทีเดียวครับสำหรับเฟสที่3กลางวงนะครับครับผมดรานะครับผมเอ็ดดี้ก็อดแมวโคนาซี่ครับอยู่กันครบครับบ้านหลังเล็กหลังนี้ครับใกล้ๆเป็นสวิตช์ที่เนียนอยู่นะครับ
ใช่ครับโอชักยังอยู่ครับโกลเด้นแคทครับในวงเฟสที่3ครับยังไม่จำเป็นต้องรีบมูฟออกไปหรือว่าหนีออกไปทางด้านอื่นนะครับนี่ภาพหายากนะผมบอกเลยบุรีรัมย์อยู่ในบ้านเดียวกัน4คนอย่างนี้นะครับผมหายากมากๆนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นจากที่เกมที่แล้วเนี่ยออกไปแต้มไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับผมต้องมารีกรุ๊ปหาแต้มกันแล้วนะแบบนี้แล้วเวนูดิก้าไปได้ตองเกครับผมน็อกดาวน์มาแบบนี้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมแต่ว่าจะโดนคิวสติลหรือเปล่าไก่ไก่ขอมาด้วยใช่ครับโอ้สุรบีตุรบีเข้ามาแล้วครับผมตุรบีกับบอสชิโอ้ยแล้วเดินสุดนะได้เทรดเกมไม่ต้องการคะแนนครับผมและเป็นเมจิกด้วยนะครับเขาต้องตัดกันเพื่อกันนะโตเกียวมาหลังเมจิกอ่านเข้าฮะเมจิกอีสปอร์ตครับผมได้ยินเสียงปืนเดิน4เลยครับครับผมเฮ้ยดึงตองเคขึ้นมาได้เรียบร้อยครับผมปิดไม่ได้แบบนี้เวนอริก้าหนีไปแต่ว่าเพชรเดชเข้ามาตรงนี้ตองเคไม่ได้ตามเลือดแต่ว่าเอาโผล่หน้าต่างมาเรียบร้อยครับผมบอสชิฮะโอ้โหโผล่หน้าต่างออกมาดูครับผมแต่ว่าดูคนละทางครับเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเสียบอชีไปได้แล้ววงดีดให้กับไกเซอร์ทูน่าครับผมชาร์เปอร์เดเชตคองควอลลี่ไว้หมดเลย4คนนะเมจิกหลังจากมูฟเสียโพซิชั่นให้กับโทเกียวไปรู้สึกดีโอ้ขวาที่สุดก็คือเวลคัมทูเมต้าที่ไกลครับบุรีรัมย์ออกมาเจอสวิทยิงรับเจมยิงกดกำลังจะน็อกดาวน์ครับดาเมจเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วน็อกจนได้จากสวิทโนด้าไปชนก่อนแล้วมีปัญหาแล้วบุรีรัมย์เอ็ดดี้เอาคือสวิทมาได้1น็อกแต่ว่าซ้ำสวิทออกจากเกมไปเลยครับเอาแล้วครับผมเละเทะแล้วครับผมบุรีรัมย์วันนี้ครับแอตแทกออลาวได้ไป1น็อกดาวน์แล้วเขาชนกันเอง1น็อกดาวน์แล้วเจเยอร์ครับผมไปโดนทางด้านของเนเน่